ธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ค่ะขึ้น1ค่ำเดือน3ปีวอกค่ะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นค่ะจนถึงเวลา 12:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันวาทิยายังประดิษฐ์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาที่จะมาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะคะพระอาจารย์ก็เป็นวันที่หลายๆคนเห็นตั้งแต่เช้าก็ไปบำเพ็ญกุศลไปทำบุญอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเข้าสู่นะปีใหม่นะเรียกว่าปีใหม่สากลผ่านไปแล้วนี่ปีใหม่จีนนะต่อไปก็เมษาก็จะเป็นปีใหม่แบบไทยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะด้วยสิ่งที่ดีก็จะทำให้เรานั้นพบกับความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเข้าสู่ปีใหม่ก็เป็นของธรรมดานะเรื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าเราโชคดีแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคได้พบปัญหาเรื่องต่างมากมายก็ถือว่าสิ่งที่เราได้พบถ้าเป็นเรื่องของปัญหาก็ถือว่าให้เป็นครูที่จะคอยสอนเราจะให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะถ้าเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นมงคลนะที่เราพบความสุขความเจริญความสำเร็จก็ถือว่าเป็นโชคดีจากการกระทำของเรานะถ้าหากว่าปีที่ผ่านมาที่เรียกว่าโชคไม่ดีดวงไม่ดีนะปีนี้ให้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีและสร้างความดีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะความดีที่เราสร้างปัจจุบันนี้แหละจะส่งผลให้ในอนาคตเราได้พบแต่สิ่งที่ดีงามค่ะและเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของวันตรุษจีนนั่นเองค่ะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะคะได้จัดการเปิดงานค่ะประเพณีตรุษจีนวัดยานาวาประจำปี2559ค่ะโดยมีพระโสพลธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเปิดงานประเพณีตรุษจีนวัดยานาวาประจำปี2559อย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนเชิดสิงโตมังกรทองโดยมีพระโสพลธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้ค่ะพระเถรานุเถระแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าวัดยานาวาและพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมงานเทศกาลตรุษจีนวัดยานาวาประจำปี2559ค่ะงานนี้นะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานค่ะด้วยการเชิดมังกรทองนะคะผาดโผนรับเทศกาลตรุษจีนปีวอกค่ะสำหรับงานเทศกาลตรุษจีนวัดยานาวาประจำปี2559กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง15กุมภาพันธ์2559ค่ะภายในงานนะคะนอกจากจะมีกิจกรรมทางศาสนาผ้าป่าลอยฟ้าสร้างหลังอาคารแล้วนะคะยังมีการจัดจุดสำคัญไว้อีกทั้ง6จุดค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันประกอบนะคะประกอบพิธีค่ะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลในปีวอกนะคะด้วยประกอบไปด้วยนะคะจุดที่1ค่ะไหว้พระแก้วมรกต3ฤดูจุดที่2นะคะไหว้พระคู่มิตรวันเกิดจุดที่3ค่ะไหว้พระแม่กวนอิมจุดที่4นะคะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียค่ะจุดที่5ไหว้เจ้าแม่ทับทิมค่ะและจุดที่6นะคะไหว้เทพเจ้าแห่งเรือนชะตาไทยถ้วยเอียปีขานค่ะปีกุลมะเสงวอกนะคะและอย่าพลาดนะคะร่วมเทศกาลวันตรุษจีนค่ะวัดยานาวา7ถึง15กุมภาพันธ์2559ค่ะภายในวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะค่ะก็ที่วัดยานาวาของเรานะคะพระอาจารย์ก็จัดเทศกาลวันตรุษจีนนะคะได้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานนะคะพระอาจารย์ก็สามารถที่จะมาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าใครที่เกิดปีชงอะไรต่างก็
เราก็ทำแบบเรียบง่ายนะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนักนะก็เป็นการนะทำบุญเล็กๆน้อยๆนะเพราะนั้นก็เป็นความเชื่อนะเพื่อความสบายใจนะที่บอกว่าปีชงอะไรต่างๆแต่ซึ่งตามคติของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นวันเป็นปีเป็นเวลาค่ะที่มีเป็นมงคลนั้นน่ะก็คือวันเวลาที่เราได้คิดในสิ่งที่ดีเราทำสิ่งที่ดีแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีนั่นแหละจะถือว่าเป็นมงคลแต่เมื่อเรามีความเชื่อกันว่าคนเกิดปีนั้นจะเป็นปีนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำพิธีนะเพื่อความสบายใจแต่คนอื่นจะไม่ได้ทักว่าไม่ได้ทำพิธีแต่ว่าทำพิธีเราก็เมื่อเสร็จพิธีก็อาจจะทำให้สบายใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของการทำความดีนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทต้องทำอยู่อย่างเสมอทั้งปัจจุบันและในอนาคตก็คือว่าก็ต้องเตรียมไว้ว่าวันอนาคตนั่นน่ะมีวันสำคัญมีวันอะไรที่เราจะได้ทำความดีโดยที่ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังอะไรมากนักค่ะด้วยการทำกายนี่แหละของเราให้ดีทำวาจาของเราให้ดีแล้วก็ฝึกจิตของเราให้ดีตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นมงคลของเราตลอดปีนะค่ะและมาอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวที่เป็นสิริมงคลร่วมกันสร้างบุญนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมบุญนะคะสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพะโลค่ะประจำปี2559นายดนัยชนกล้าหาญนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนค่ะเปิดเผยนะคะว่ามูลนิธิภูมิพะโลภิกขุค่ะกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลนะคะทอดพระป่าสามัคคีภูมิพะโลภิกขุประจำปี2559ค่ะเพื่อสมทบทุนนะคะสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพะโลภิกขุค่ะถวายวัดสำคัญทั้งในและต่างประเทศรวม262แห่งค่ะรวมเป็น 11,374 คัมภีร์ค่ะเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจนะคะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงพระธรรมวินัยค่ะโครงการดังกล่าวค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะที่พระอุโบสถวัดสาเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะส่วนของจังหวัดลำพูนนะคะสามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานจังหวัดค่ะภายในวันที่25กุมภาพันธ์2559ค่ะเพื่อให้จังหวัดนะคะได้รวบรวมเงินทำบุญนำไปสร้างพระคัมภีร์ค่ะตามความประสงค์ต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่0535111000ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะพระอาจารย์คะอยากจะสอบถามว่าการสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพะโลภิกขุอันนี้คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงคะพระอาจารย์พระคัมภีร์ก็คือเป็นนำมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะหรือพูดง่ายๆเรียกว่าพระธรรมที่จะได้นำไปศึกษาและนำไปปฏิบัติค่ะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าการสร้างอักษรธรรมะเนี่ยเพียงอักษรหนึ่งอักษรเดียวเนี่ยเท่ากับมีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ค่ะนะเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญนะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้ให้คนอื่นได้ศึกษาเราได้สนับสนุนได้ส่งเสริมเนี่ยถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไปเป็นทานนะที่เหนือกว่าทานทั้งหลายทั้งปวงทั้งอย่างดังที่พุทธศาสนาสุภาษิตว่าสัพพทนังธรรมะทนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ช่วยกันสร้างพระคัมภีร์นะก็ต้องอย่ารีรอนะรีบทำแต่ทีนี้เราเห็นทั่วไปบางครั้งก็จะมีการพิมพ์เอกสารบ้างมีพิมพ์หนังสืออะไรบ้างเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีซะก่อนซึ่งถ้าหากว่าเป็นคำที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือบางทีเป็นคำเล่าคำอะไรต่างๆที่มันผิดเพี้ยนไปอย่างเนี้ยเหมือนอย่างที่เราเคยเจอที่เขาเรียกว่าหนังสือที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซ่แบบเป็นโซ่เลยนะก็คือต่อกันที่มันมีเอกสารบางอย่างเนี่ยที่เผยแพร่ออกไปที่บอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำจะมีอันเป็นไป3วัน5วัน7วันนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ให้คุณไม่ได้ให้โทษ
อ่านหนังสือเนี่ยดังกล่าวนี้ก็คือบางทีมีแพร่หลายไปบอกว่าคนนั้นคนนี้ชื่อนี้พิมพ์แจกแล้วได้รางวัลที่หนึ่งได้พบสิ่งนู้นสิ่งนี้อีกคนหนึ่งได้รับแล้วไม่พิมพ์แจก3วัน5วัน7วันมีอันเป็นไปอย่างนี้ก็ถ้าเราได้เจอก็ไม่ต้องไปพิมพ์ต่อนะก็ให้เอาไปถวายพระก็แล้วกันค่ะถ้าเรากลัวเงี้ยเราไม่พิมพ์ต่อถ้าเราพิมพ์ต่อไปต่อคนอื่นก็กลัวก็ทำไปเรื่อยเกิดวิตกกังวลใจแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรากลัวเราเจอเงี้ยนะเราเจอมาปุ๊บนะเราก็ทำตามที่หนังสือบอกแต่ให้ไปถวายพระดีกว่าพระท่านก็จะได้เก็บเนี่ยอาจจะทำกระดาษนั้นไปรีไซเคิลทำอะไรอย่างอื่นนะดีกว่าที่จะเผยแผ่ในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมะได้บุญได้กุศลแต่การถ้าการเผยแผ่สิ่งที่มันไม่ดีนะมันก็ตรงกันข้ามก็เป็นบาปทำให้คนกลัวทำให้คนหลงงมงายอย่างนี้ก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็เลือกทำให้ถูกถ้าทำถูกแล้วไม่มีปัญหาค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้กันบ้างนะคะที่วัดป่าเลไลวรวิหารค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจัดพิธีปลุกเสกพระสังกัญจายนะคะมหาลาภมวลสารค่ะว่า108เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติที่วิหารหลวงพ่อโตค่ะวัดป่าเลไลวรวิหารนะคะสุพรรณบุรีค่ะนายพิภพบุญธรรมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จัดปลุกเสกพระสังกัญจายนะคะมหาลาภค่ะมวลสารว่า108รุ่นหัวใจเศรษฐีเทศกาลตรุษจีนค่ะและพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าวาดวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระเกจิที่ทำพิธีปลุกเสกค่ะประกอบด้วยหลวงปู่น่วมนะคะวัดโพศรีเจริญหลวงปู่ทองสุวัดอู่ยาหลวงพ่อสมพงศ์วัดใหม่ปิ่นเกลียวหลวงพ่อสมนะคะวัดใหม่แปลกแม่พร้อมด้วยพระเกจิสุพรรณบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวน16รูปโดยพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ล้วนแต่มีน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมทั้งสิ้นค่ะและที่ผ่านมาค่ะวัดป่าเลไลวรวิหารจะมีบรรดานักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาปิดทองพระสังกัญจายโพธิสัตว์และพญาเต่าอายุนับร้อยปีที่อยู่คู่กับวัดมานานนมค่ะพระเทพสุวรรณโมลีนะคะเจ้าวาดวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะกล่าวว่าการจัดพิธีนะคะปลุกเสกในครั้งนี้ค่ะต้องมีการแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและคนทั่วโลกค่ะไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะคะโดยผู้ที่มาร่วมในพิธีค่ะมีทั้งน้ำหนักเกิน80กิโลกรัมจะได้รับพระสังกัญจายองค์พิเศษค่ะและถ้าใครมีน้ำหนักที่อ้วนมากที่สุดนะคะทางวัดจะมอบพระสังกัญจายขนาดบูชาให้เป็นรางวัลอีกด้วยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแหล่งที่มาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะค่ะพระอาจารย์คะจากข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เป็นสิริมงคลอีกหนึ่งข่าวนะคะพระอาจารย์ก็พระสังกัญจายถ้าเราเห็นก็จะเป็นอ้วนสมบูรณ์ค่ะกล่าวกันว่าถ้าใครได้บูชาสักการะก็จะมีความสมบูรณ์พันสุขแต่ถ้าในตำนานทางพุทธสาวกพระสังฆจายนั้นเป็นเรื่องที่ความเสียสละของพระเถระของพระอรหันต์ชื่อกล่าวกันว่าอย่างนั้นก็คือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าก็มีคนทักผิดแล้วก็มีผู้หญิงไปเรียกว่าชอบนะท่านก็กลัวว่าคนอื่นนะจะเป็นบาปนะเพราะว่ารูปร่างของท่านนั้นหน้าตาของท่านนั้นเรียกว่าสร้างเสน่หาให้กับคนทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ทักผิดอะไรต่างๆนั้นนะก็กลัวว่าจะเป็นบาปนะก็จึงได้เรียกว่าเนรมิตร่างกายของตัวเองนั้นให้อ้วนท้นซึ่งดูแล้วนะก็ทำให้คนไม่เข้าใจผิดนะก็เนี่ยถือว่าเป็นความเสียสละแต่ในตำนานก็กล่าวกันไว้ว่าอย่างนั้นแล้วคนก็มักจะไปบูชานะบูชาว่าถ้าได้บูชาพระสังฆจายนะซึ่งมีอยู่จริงๆก็มีอยู่3องค์นะพระตำนานพระอรหันต์นะที่ว่าจะนำโชคลาภ
นั่นก็คือพระศิวลีถ้าพระศิวลีเราเห็นก็จะมีแบกกฎถือกาน้ำเหมือนว่าเดินธุดงค์ว่าพระศิวลีถ้าไปที่ไหนก็จะไม่อดอยากแม้แต่สถานที่กันดารพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนก็จะนิมนต์พระศิวลีไปด้วยก็ถือว่าโชคลาภอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นน่าจะเป็นองค์สุดท้ายนะเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีเรื่องของลาภมากอย่างนี้โชคดีก็คือพระอุปคุตนะซึ่งถ้าใครได้บูชาก็ถือว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนตามตำนานทางพระพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปยึดในรูปสมบัติหรืออะไรต่างๆแต่อย่างสมมติอยากจะร่ำรวยเนี่ยถ้าเราไปบูชาเหล่านี้ก็ทำให้สบายใจมีกำลังใจนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนให้คนนั้นเป็นเศรษฐีสอนให้คนร่ำรวยเนี่ยก็คืออุอากสะก็คือขยันหานะถ้าขยันหาทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์เมื่อขยันหาแล้วก็รู้จักรักษาเมื่อรักษาก็ต้องมีคบกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนดีนะเมื่อมีเพื่อนดีและสิ่งที่สำคัญก็คือการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าสัมมาชีวิตาให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานว่าเรามีฐานะอย่างนี้มีการเงินขนาดนี้ตำแหน่งขนาดนี้ก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมฐานะอย่าให้เกินตัวถ้าเรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวถ้าดำเนินชีวิตตามถ้าที่พระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้วางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือถ้าเราดำเนินชีวิตตามหลักหัวใจเศรษฐีอุอากสะก็จะร่ำรวยมั่งคั่งอย่างแน่นอนค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวพระพุทธศาสนานะคะที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะมีการจัดโครงการนะคะผู้ว่าพาเยี่ยมวัดค่ะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนะคะแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนายวีรพงษ์แก้วสุวรรณค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะพร้อมด้วยนางสุภัยแก้วสุวรรณค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะพร้อมคณะได้เข้าร่วมโครงการที่วัดราชบูรณะนะคะหรือว่าวัดช้างให้ค่ะตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพนนะคะโดยได้นำภัตตาหารถวายพระภิกษุนะคะสามเณรและร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะอีกทางนะคะเน้นการให้ความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจในวันพระของพุทธศาสนิกชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วยค่ะจากข่าวนี้นะคะก็เป็นการให้กำลังใจนะคะแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพระอาจารย์ก็อนุโมทนาทางราชการไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าตามจังหวัดต่างๆก็จะได้ร่วมชวนชักชวนประชาชนนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทั้งบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะพระสงฆ์ก็จะมีความมั่นใจแล้วก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าประชาชนเมื่อเห็นผู้นำได้นำทำความดีอย่างนั้นเขาก็มีความอบอุ่นใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการผู้น้อยตลอดถึงผู้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะได้ขวนขวายที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในที่ผู้นำจะต้องมีธรรมะและนำประชาชนผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมอเพราะบางทีเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปนะเพราะว่าจะต้องติดงานติดราชการอะไรต่างๆเพราะนั้นวันสำคัญหรือวันอะไรต่างๆอันนี้ก็คือแต่ละแห่งเขาอาจจะวันพระนี่ไปที่นู่นที่นี่เขาไปที่ต่างๆแต่จริงๆประชาชนเขาก็ปฏิบัติกันแต่ว่าเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั้นความมั่นใจความอบอุ่นใจมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสนิทสนมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าติดดินรองผู้ว่าติดดินในอำเภอได้ไปเข้าหาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปที่วัดนี่ถือว่าสำคัญเพราะว่าประชาชนน่ะจะไปวัดกันตลอดพอมีปัญหาอะไรต่างๆน่ะก็จะไป
พูดคุยบอกให้พระให้คำแนะนำบางคนก็เพื่อความเป็นสิริมงคลบ้างบางคนก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่เข้าวัดไปหลายอย่างบางทีไปทำบุญมีความสุขก็ไปทำบุญทำไมมีความสุขถึงไปทำบุญก็เพราะว่าชอบมีความสุขไปทำบุญนะพระท่านก็จะได้สอนว่าคุณมีบุญนะมีความสุขเนี่ยก็เพราะบุญที่ได้ทำมามันส่งเสริมแต่คุณก็อย่าประมาทในบุญและจะอย่าหลงละเริงในความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นน่ะแต่ถ้าหากว่าไปเพราะความผิดหวังอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยความทุกข์ไปแล้วจะทำให้สบายใจและพระท่านก็จะได้ให้ข้อคิดเตือนใจว่าความสุขความทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะนั้นเราก็อย่าผิดหวังอย่าไปอมทุกข์นะต้องตั้งสติและไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องหาสาเหตุแต่คนส่วนมากเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นมักจะโยนไปเรื่องของดวงของสิ่งโน่นสิ่งนี่โยนให้คนอื่นแต่ลืมขาดสติลืมนึกถึงตัวเองต้องนึกถึงเหตุถึงผลถ้าเรานึกถึงเหตุถึงผลว่าผลนี้มันเกิดจากเหตุอันนี้นะเราก็จะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นการไปทำบุญที่วัดไม่ว่าจะไปด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่เมื่อเราไปหาพระท่านก็จะให้สติข้อเตือนใจเรียกว่ายามได้ยามมียามเป็นก็จะไม่หลงละเลยไม่ประมาทยามทุกข์ก็จะไม่ตรอมทุกข์อยู่กับความทุกข์นั้นแต่จะหาเหตุหาผลแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยปัญญามันก็ดับปัญหาได้แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยตัณหาด้วยความอยากด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็จะเพิ่มปัญหายิ่งปัญหาก็สะสมมากขึ้นมันก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราเข้าวัดและอยู่แม้แต่ไม่มีอะไรเราก็เข้าวัดพอเข้าวัดแล้วจะได้สติจะได้ไม่ประมาทเพราะเราไปวัดเราเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะลาภก็มีคนที่มีลาภก็มีคนที่เสื่อมลาภก็มีคนที่มียศก็มีคนที่เสื่อมยศก็มีคนที่ทุกข์ก็มีคนที่สุขก็มีคนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญก็มีคนที่ถูกตำหนิตีเตียนถูกว่ากล่าวก็มีเพราะฉะนั้นเราไปก็จะได้สติและสามารถจะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้นำได้นำเข้าวัดเราก็ต่อไปเราต้องนำตัวเองเข้าวัดนะอย่าให้คนอื่นนำนะถ้าหากว่าเราได้เข้าวัดเป็นประจำได้รักษาศีลได้ภาวนาประจำก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองและก็สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนานะคะข่าวนี้เป็นข่าวของข่าวงานวัดงานบุญนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการเตรียมจัดงานนะคะประเพณีวันมาฆบูชาค่ะแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2559นะคะอย่างยิ่งใหญ่ค่ะจัดระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2559ค่ะณบริเวณตลาดริมน้ำสวนสาธารณะนะคะศรีธรรมาโศกราชค่ะนายสิริพัฒน์ภัทรกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2559ค่ะว่าในปีนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะอาทิกองทัพภาคที่4ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่นะคะได้กำหนดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2559ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะนครศรีธรรมราชนครแห่งอารยธรรมค่ะโดยมุ่งเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุค่ะซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชได้ถือปฏิบัติสืบทอดมานะคะเป็นระยะเวลาอันยาวนานทั้งในส่วนของการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่การสาธิตการผลิตผ้าพระบทนะคะและการสมโภชผ้าพระบท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกล่าวอีกว่าการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2559นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปนะคะได้รับทราบมีความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลายกิจกรรมภายในงานนะคะนอกจากจะให้ความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วยค่ะค่ะพระอาจารย์คะการแห่บูชาผ้าขึ้นธาตุเนี่ยนะคะก็มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็มีทุกจังหวัดเพียงแต่ว่าจะจัดใหญ่จัดเล็กเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็และแต่ละแห่งในละแห่งบางทีก็วันมาฆบูชาบางทีก็เป็นวันวิสาขบูชานะก็บางทีก็แต่ส่วนมากจะถ้าไม่วันมาฆบูชาก็วันวิสาขบูชานะก็ชื่อก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็จุดมุ่งหมายก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะซึ่งถ้าเราได้บูชาแล้วก็บูชาทั้งอามิสบูชาก็คือจตุปัจจัยปัจจัยสี่แล้วก็ทำปฏิบัติบูชาก็คือนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะเพราะฉะนั้นเรามีประเพณีท้องถิ่นแบบไหนก็ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดีก็จะทำให้เรียกว่าเราไม่ห่างธรรมะเมื่อเราไม่ห่างธรรมะเราประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกนะคะเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งพระอาจารย์นะคะก็ได้ให้ข้อคิดคติธรรมมากมายเลยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะจะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะมีข่าวสารที่น่าติดตามมากมายนะคะทั้งข่าววันตรุษจีนค่ะที่คึกคักนะคะประชาชนนะคะก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็เส้นไหว้พิธีกราบไหว้บรรพบุรุษค่ะส่วนข่าวนี้นะคะเป็นข่าวรำคาญเสียงประทัดค่ะที่จะมีการฉลองตรุษจีนนะคะจึงมีก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นนะคะมีการชักปืนยิงนะคะที่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะสาหัส1รายค่ะและมีตอนนี้นะคะเป็นข่าวความคืบหน้านะคะที่ตำรวจค่ะได้มีการรวบตัวนายอาตูนะคะมือฆ่าหั่นศพนะคะตำรวจเขมรค่ะจู่โจมนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะส่วนข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเจ้าว่าที่วัดสุระที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะเผยว่ามีการติดป้ายเชิญให้เสพยาเสพติดได้ตามอำเภอใจนะคะผลก็เกินคาดค่ะก็ลดปัญหาดังกล่าวได้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะในช่วงหน้าค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134